วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจนะคะแต่จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการเงินเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการเขียนให้มีความถูกต้องเหมาะสมและสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ค่ะแผนทางการเงินถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในการเขียนแผนธุรกิจนะคะเพราะการเขียนแผนธุรกิจทุกประเภทนั้นจำเป็นจะต้องมีการระบุผลกำไรยอดรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะสุดท้ายจะบอกเราได้ว่าควรทำธุรกิจนี้หรือไม่ซึ่งปกติแล้วการเขียนแผนทางการเงินประกอบด้วยรายงานทางการเงินหรืองบการเงินหลักๆ3งบค่ะได้แก่งบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสดค่ะก่อนที่เราจะไปศึกษาขั้นตอนการจัดทำแผนทางการเงินเรามาดูกันก่อนนะคะว่าข้อมูลทางการเงินนั้นมีความสำคัญต่อใครบ้างค่ะเจ้าของกิจการจะใช้ข้อมูลทางการเงินในการวางแผนการตัดสินใจการกำหนดนโยบายต่างๆในการบริหารธุรกิจเช่นการวางแผนการเงินบุคลากรการขายและการกำหนดราคาสินค้าค่ะผู้บริหารจะใช้ข้อมูลทางการเงินของกิจการเพื่อไปใช้ในการบริหารกิจการให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของเจ้าของกิจการพนักงานใช้ข้อมูลทางการเงินในการประกอบการตัดสินใจในการทำงานกับกิจการโดยจะพิจารณาความมั่นคงคือฐานะทางการเงินผลการดำเนินงานของกิจการเพื่อประเมินความสามารถในการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและโอกาสในการจ้างงานบุคคลทั่วไปจะใช้ข้อมูลทางการเงินของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาการซื้อหุ้นการร่วมลงทุนหรือการสนับสนุนธุรกิจด้านต่างๆค่ะเจ้าหนี้จะใช้ข้อมูลทางการเงินของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจที่จะให้เครดิตกับกิจการโดยจะดูจากฐานะทางการเงินของกิจการความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของกิจการลูกหนี้หรือซัพพลายเออร์จะใช้ข้อมูลทางบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจที่จะค้าขายกับกิจการโดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกิจการฐานะทางการเงินของกิจการและสภาพคล่องของกิจการค่ะหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมสรรพากรต้องการข้อมูลทางการเงินของกิจการไปใช้ในการคำนวณการจัดเก็บภาษีหรือการนำไปเป็นฐานในการคำนวณรายได้ประชาชาติและจัดทำสถิติต่างๆอีกด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าข้อมูลทางการเงินนั้นล้วนมีประโยชน์ต่างๆมากมายนะคะสรุปแล้วข้อมูลทางการเงินมีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจดังนี้ 1. ใช้วัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ 2.ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนธุรกิจ 3. ใช้ในการจัดหาเงินทุน 4. ใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 5. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้สินเชื่อและ 6. ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือขยายกิจการค่ะก่อนการเริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการต้องมีการจัดหาเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจซึ่งสามารถจัดหาเงินทุนจาก3แหล่งคือ 1. ส่วนของเจ้าของเป็นเงินทุนส่วนตัวของผู้ประกอบการเองค่ะ 2. ผู้ร่วมลงทุนผู้ประกอบการอาจชักชวนเพื่อนญาติหรือบุคคลอื่นๆมาร่วมลงทุนด้วยและ 3. กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการอาจใช้เงินทุนจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งหรืออาจใช้เงินทุนจากหลายๆแหล่งรวมกันก็ได้ค่ะเมื่อผู้ประกอบการจัดหาเงินทุนมาแล้วต่อไป
ก็จะนำมาจัดสรรเงินลงทุนในธุรกิจซึ่งสามารถจัดสรรได้2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. จัดสรรเป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเช่นค่าก่อสร้างค่าตกแต่งสถานที่ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นต้น 2. จัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้เป็นค่าวัตถุดิบค่าบรรจุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะผู้ประกอบการควรจัดทำแผนการลงทุนเริ่มแรกเพื่อทำให้ทราบว่าจะต้องลงทุนเริ่มแรกเป็นจำนวนเงินเท่าใดเงินลงทุนมาจากแหล่งใดบ้างและถูกใช้ไปอย่างไรมาดูตัวอย่างประมาณการแผนการลงทุนกันเลยนะคะสมมุติว่ากิจการมีแผนลงทุนเริ่มแรก 195,000 บาทโดยเงินลงทุนนี้จะจัดมาจาก2แหล่งคือส่วนของเจ้าของ145,000บาทและจากแหล่งเงินกู้50,000บาทค่ะเมื่อทราบแผนการลงทุนแล้วขั้นตอนต่อไปต้องจัดทำรายละเอียดการใช้เงินทุนค่ะจากตัวอย่างเดิมธุรกิจมีแผนการลงทุน 195,000 บาทมีรายละเอียดการใช้เงินทุนในสินทรัพย์ถาวรจำนวนเงิน 125,000 บาทอันประกอบไปด้วยค่าระบบไฟฟ้าค่าตกแต่งค่าอุปกรณ์สำนักงานค่าอุปกรณ์การผลิตและนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับจัดซื้อวัตถุดิบค่าบรรจุภัณฑ์เงินเดือนค่าเช่าร้านค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดรวมจำนวน50,000 บาทส่วนที่เหลือจำนวน 20,000 บาทกิจการมีแผนการไว้เป็นเงินสดสำรองค่ะการจัดทำงบประมาณดำเนินการผู้ประกอบการต้องจัดทำงบประมาณดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. ประมาณการรายได้ 2. ประมาณการรายจ่ายโดยการประมาณการเป็นการคาดคะเนเงินรายได้และค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจจะได้รับหรือจ่ายตลอดทั้งปีเป็นการล่วงหน้าค่ะตัวอย่างประมาณการรายได้ของธุรกิจไอศกรีมโฮมเมดจำปาดะชามไอนะคะประมาณการยอดขายต่อวันขายได้70ถ้วยราคาขายถ้วยละ35บาทรวมรายได้ต่อวัน 2,450 บาทเมื่อนำมาประมาณการยอดขายต่อเดือนยอดขายรวมจะอยู่ที่ 73,500 บาทและเมื่อคิดทั้งปีประมาณการรายได้เท่ากับ 882,000 บาทค่ะเมื่อประมาณการรายได้แล้วอันดับต่อไปคือการประมาณการต้นทุนสินค้าหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิตไอศกรีมโดยตรงค่ะกิจการประมาณการต้นทุนไอศกรีมต่อถ้วยเท่ากับ15บาทหากขายได้70ถ้วยต่อวันกิจการจะมีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 1,050 บาทและเมื่อคำนวณทั้งปีต้นทุนไอศกรีมรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 378,000 บาทค่ะค่าใช้จ่ายของธุรกิจไอศกรีมจำปาดะชามไอนอกจากจะมีต้นทุนการผลิตไอศกรีมแล้วยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอีก2ประเภทนะคะคือ 1. ค่าใช้จ่ายในการขายเช่นค่าส่งเสริมการขายค่าน้ำมันรถพนักงานขายเป็นต้นค่ะซึ่งกิจการได้ประมาณการไว้จำนวน 56,400 บาทต่อปีค่ะ 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารเช่นค่าแรงงานค่าสาธารณูปโภคค่าเช่าร้านค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ต่างๆกิจการประมาณการไว้จำนวน 195,650 บาทค่ะเมื่อกิจการจัดทำประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายแล้วขั้นตอนต่อไปกิจการต้องนำข้อมูลมาจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุนซึ่งเป็นงบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาหนึ่งว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนเท่าใดหากรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายแสดงว่ากิจการมีกำไรจากการดำเนินงานแต่หากรายได้มีจำนวนน้อยกว่าค่าใช้จ่ายแสดงว่าการดำเนินธุรกิจนั้นขาดทุนนั่นเองค่ะ
ัวอย่างการจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุนของธุรกิจไอศกรีมจำปาดะชามไอสำหรับรอบระยะเวลา1ปีกิจการมีรายได้จากการขาย 882,000 บาทหากต้นทุนสินค้าที่ประมาณการไว้จำนวน 378,000 บาทจะได้กำไรขั้นต้นจำนวน 54,000 บาทนำไปหักค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจะได้ยอดของกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินจำนวน 251,950 บาทหักต้นทุนทางการเงินซึ่งก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องจ่ายจำนวน 3,600 บาทต่อปีทำให้ทราบว่าธุรกิจไอศกรีมจำปาดะชามไอตลอดทั้งปีประมาณการว่าจะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 248,350 บาทค่ะเมื่อกิจการได้ทราบประมาณการกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานแล้วถัดมากิจการต้องทราบถึงสถานะเงินสดของตนเองตลอดเวลาการดำเนินงานดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำเพื่อทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของเงินสดที่ได้มาและใช้ไปนั่นก็คืองบกระแสเงินสดนั่นเองค่ะงบกระแสเงินสดเป็นงบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงถึงการได้มาและการใช้ไปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงสภาพคล่องของกิจการในรอบระยะเวลา1ประกอบด้วย3กิจกรรมค่ะคือ 1. กิจกรรมดำเนินงาน 2. กิจกรรมลงทุนและ 3. กิจกรรมจัดหาเงินค่ะกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นการได้มาและใช้ไปของเงินสดที่ได้มาจากรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการจากกิจกรรมดำเนินงานในระยะเวลาหนึ่งประกอบด้วยกระแสเงินสดรับที่ทำให้เงินสดของกิจการเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการรับเงินค่าขายสินค้ารับเงินจากการให้บริการและการรับชำระหนี้เป็นต้นกระแสเงินสดจ่ายมีผลทำให้เงินสดของกิจการลดลงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดจ่ายเช่นจ่ายเงินซื้อสินค้าจ่ายค่าบริการจ่ายเงินซื้อวัตถุดิบจ่ายชำระหนี้เป็นต้นค่ะกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นการได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่นๆที่ไม่กระทบกับการดำเนินงานเน้นรายการด้านการลงทุนประกอบด้วยกระแสเงินสดรับจากการขายที่ดินอุปกรณ์ขายสินทรัพย์ถาวรขายเงินลงทุนมีผลทำให้เงินสดของกิจการเพิ่มขึ้นค่ะกระแสเงินสดจ่ายทำให้เงินสดของกิจการลดลงเช่นจ่ายซื้อที่ดินหรืออุปกรณ์จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรจ่ายซื้อเงินลงทุนเป็นต้นค่ะกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นการได้มาและการจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่นๆที่ไม่กระทบกับการดำเนินงานเน้นรายการด้านการลงทุนประกอบด้วยกระแสเงินสดรับที่ทำให้เงินสดของกิจการเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนการกู้ยืมเงินเป็นต้นค่ะกระแสเงินสดจ่ายมีผลทำให้เงินสดของกิจการลดลงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินเช่นจ่ายเงินปันผลไถ่ถอนหุ้นกู้จ่ายชำระหนี้เงินกู้เป็นต้นค่ะตัวอย่างการจัดทำงบกระแสเงินสดธุรกิจไอศกรีมจำปาดะชามไอซึ่งตลอดปีมีรายการรับและจ่ายเงินสดดังนี้เงินสดคงเหลือต้นปี 24,600 บาทซื้อตู้แช่แข็งจ่ายเป็นเงินสดทันทีซื้อรถมอเตอร์ไซค์3ล้อบรรทุกจ่ายเงินสด 40,000 บาทกู้เงินจากธนาคารได้เงินสดมา 100,000 บาทระหว่างปีกิจการขายไอศกรีมได้เงินสด 800,000 บาทและมีรายการจ่ายเงินสดอื่นๆทั้งซื้อวัตถุดิบจ่ายค่าบรรจุภัณฑ์จ่ายค่าส่งเสริมการขาย
จ่ายค่าแรงงานค่าสาธารณูปโภคค่าเช่าร้านค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายชำระหนี้เงินกู้และจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ค่ะเมื่อนำข้อมูลเงินสดรับและเงินสดจ่ายข้างต้นมาจัดทำงบกระแสเงินสดจะได้รายละเอียดดังนี้ค่ะกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมียอดบวกจากเงินสดรับจากการขาย 800,000 บาทและมียอดหักจากกระแสเงินสดจ่ายจากการซื้อวัตถุดิบจ่ายค่าบรรจุภัณฑ์ค่าส่งเสริมการขายค่าแรงงานค่าสาธารณูปโภคและดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 554,000 บาททำให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานแสดงยอดกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 246,000 บาทค่ะส่วนด้านกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนแสดงยอดกระแสเงินสดลดลงเนื่องจากมีการจ่ายเงินสดซื้อตู้แช่และจ่ายเงินสดซื้อมอเตอร์ไซค์3ล้อบรรทุกรวมจำนวน 58,000 บาทแต่ไม่มีเงินรับจากกิจกรรมนี้กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีเงินสดรับจากการกู้เงิน 100,000 บาทและมีเงินสดจ่ายจากการชำระเงินกู้ 20,000 บาททำให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินแสดงยอดเงินสดเพิ่มขึ้น 80,000 บาทเมื่อรวมกระแสเงินสดทั้ง3กิจกรรมพบว่ากระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 268,000 บาทขั้นตอนสุดท้ายนำยอดไปรวมกับเงินสดต้นปีของกิจการจำนวน 24,600 บาททำให้ทราบว่าธุรกิจไอศกรีมจำปาดะชามไอจะมียอดเงินสดคงเหลือปลายปีเท่ากับ 292,600 บาทค่ะงบแสดงฐานะการเงินเป็นงบที่สะท้อนภาพฐานะทางการเงินของกิจการว่ามีความมั่นคงมากน้อยเพียงใดโดยจะแสดงผ่านบัญชีหมวดสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของค่ะองค์ประกอบของงบแสดงฐานะการเงินได้แก่รายการหมวดสินทรัพย์ซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้เร็วได้แก่เงินสดเงินฝากธนาคารลูกหนี้สินค้าสำเร็จรูปเป็นต้นส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้เร็วเช่นที่ดินอาคารเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเป็นต้นรายการหมวดหนี้สินแบ่งออกเป็นหนี้สินหมุนเวียนคือภาระที่กิจการต้องชำระคืนภายใน1ปีเช่นเจ้าหนี้การค้าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเงินกู้ระยะสั้นเป็นต้นหนี้สินไม่หมุนเวียนคือหนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืนเกินกว่า1ปีเช่นเงินกู้ระยะยาวหุ้นกู้เป็นต้นและองค์ประกอบที่3ของงบแสดงฐานะการเงินคือรายการหมวดส่วนของเจ้าของได้แก่ทุนกำไรสะสมเป็นต้นค่ะตัวอย่างการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินของธุรกิจไอศกรีมจำปาดะชามไอณวันที่31ธันวาคมมียอดคงเหลือของบัญชีต่างๆดังภาพค่ะการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินให้นำยอดคงเหลือมาจัดหมวดหมู่เพื่อแสดงข้อมูลดังนี้ค่ะสินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคารลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือรวมเป็นเงิน 386,000 บาทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประกอบด้วยอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การผลิตตู้แช่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งแต่ละบัญชีถูกปรับมูลค่าด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมรวมเป็นเงิน 167,750 บาทและเมื่อรวมรายการสินทรัพย์ทั้งสิ้นมียอดเท่ากับ 547,350 บาทต่อมาจัดทำข้อมูลในส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของรายการหนี้สินมีเจ้าหนี้
ซึ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนและมีเงินกู้ซึ่งเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมกันรายการหนี้สินแสดงยอดเท่ากับ 154,000 บาทด้านรายการส่วนของเจ้าของมีบัญชีทุนและมีบัญชีกำไรสุทธิประจำปีแสดงยอดทั้งสิ้น 393,350 บาทเมื่อรวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของจะมียอดเท่ากับ547,350 บาทซึ่งเท่ากับยอดรวมของสินทรัพย์พอดีค่ะ